ประกันสังคมขอนแก่นดูแลสิทธิผู้ประกันตนทุกคนอย่างไม่เหลื่อมล้ำตั้งแต่ช่วงไวรัสโควิด -19 ระบาดกว่า2เดือนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคงและรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสนี้อีกด้วยช่วงปลายเดือนมีนาคม2563สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นได้จัดสรรพื้นที่ให้บริการผู้ประกันตนภายนอกอาคารมีการอำนวยความสะดวกแยกประเภทเป็นช่องต่างๆมีโต๊ะให้บริการที่มีพลาสติกกั้นจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแนะนำอย่างเป็นระเบียบนางปุณภาพงษ์ลพัฒน์หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าช่วงไวรัสโควิดระบาดปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีและชัยภูมิถูกสั่งปิดให้บริการเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นจึงต้องดูแลผู้ประกันตนทั้งในพื้นที่ขอนแก่นและพื้นที่รอยต่ออีกด้วยส่วนใหญ่ผู้ประกันตนที่เข้ามาติดต่อด้วยเหตุผลการว่างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่การระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้นะคะส่วนใหญ่ประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นจะเป็นเรื่องของการว่างงานค่ะจะด้วยเหตุว่าสำนักงานประกันสังคมในจังหวัดรอยต่อของ3จังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิช่วงนี้เนี่ยผู้ท่านผู้ว่าสั่งให้ปิดค่ะคำว่าปิดก็คือไม่ให้ประชาชนหรือผู้ประกันตนเข้าไปติดต่อให้ส่งเอกสารทางอีเมลทางแฟกทางไปรษณีย์หรือทางไลน์แล้วก็ประสานงานทางโทรศัพท์ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ยังทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในความสะดวกตอนนี้ขอนแก่นก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมในส่วนของผู้ประกันตนที่มาจากที่อื่นด้วยค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นได้บริหารจัดการผู้ประกันตนตามสิทธิ์ของแต่ละคนอย่างเสมอภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการประชาชนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนั่นเอง